ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับมาด้า2 1.3e ซีดานปี2019มาด้า2 1.3e ซีดาน2019หรือมาด้า2รถเก๋งซีดานยอดนิยมของชาวกรุงเทพพอเป็นรถเก๋งราคาถูกที่มีสมรรถภาพสูงห้องโดยสารนั่งสบายแถมโฉมปี2019นี้ยังสวยงามโฉบเฉี่ยวมาพร้อมเครื่องยนต์ Sky Active บินซิน 1,299cc เกียร์ออโต้ 6AT และยังอัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันด่านความปลอดภัยชั้นนำที่หลายคนบอกเลยว่าเทคโนโลยีที่ทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นอย่างมากเลยครับแถมระบบความบันเทิงในห้องโดยสารยังจัดเต็มด้วยระบบ MZD Connect เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เชื่อมต่อกับระบบความบันเทิงเครื่องเสียงในรถยนต์ของคุณให้เข้ากับสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมจัดการโดยสามารถทำงานร่วมกับปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยพาวเวอร์ได้อย่างดีเลยทีเดียวทางด้านเครื่องยนต์ของ New Mazda 2มีให้เลือก2ขุมพลังเหมือนเช่นเคยตามกฎของ Eco Car Phase 2ซึ่ง Mazda 2เป็นรุ่นแรกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุน BOL นี้ปล่อยก๊าซ CO2 ไม่เกิน100กรัมต่อกิโลเมตรมาตรฐานมลพิษยูโร5ทำอัตราการสิ้นเปลืองประหยัดน้ำมันไม่ต่ำกว่า 23.25 กิโลเมตรต่อลิตรติดตั้งระบบเบรก ABS EBD BA เป็นมาตรฐานทุกรุ่นย่อยติดตั้งระบบควบคุมการทรงตัว VSA เป็นมาตรฐานทุกรุ่นย่อยเรื่องของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บินซิน 1.3 Sky Active G เครื่องยนต์ Sky Active G ขนาด 1.3 ลิตร 1,299cc 4สูบแถวเรียง16วาล์วกระบอกสูบคูณช่วงชัก71.0 คูณ 82.0 มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด 12.0 ต่อ1กำลังสูงสุด93แรงม้าที่ 5,800 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด123นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะรองรับน้ำมันสูงสุด E20 ในส่วนของเครื่องยนต์เบนซิน 1.3 Sky Active G เดิมมีรุ่นย่อยมีทั้ง Standard, High, High Connect และ High Plus ปรับรุ่นย่อยใหม่เครื่องยนต์บินซินจาก4รุ่นย่อยเป็น5รุ่นย่อย 1.3e ราคา 546,000 บาท 1.3c ราคา 602,000 บาท 1.3s ราคา 627,000 บาท 1.3s ราคาเทอร์ 648,000 บาท1.3 SP ราคาจะอยู่ที่ 690,000 บาทดีเซล 1.5 Sky Active D เครื่องยนต์ดีเซล Sky Active D ขนาด 1.5 ลิตร 1,499cc 4สูบแถวเรียง16วาล์วกระบอกสูบคูณระยะชัก 76.0 คูณ 82.5 มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด 14.8 ต่อ1กำลังอัดสูงสุด105แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะในส่วนของดีเซล 1.5 Sky Active D เดิมมี3รุ่นย่อย Standard, High Connect และ High Plus L ปรับรุ่นย่อยใหม่รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลจาก3รุ่นย่อยเหลือ2รุ่นย่อยจาก 1.5XD ราคา 782,000 บาทและ 1.5XDL ราคา 799,000 บาทในส่วนของราคา Mazda 2 1.3E Sedan 2019อยู่ที่ประมาณ 546,000 บาท